เปาโลและบานาบัสได้เดินทางออกจากเมืองชายฝั่งที่แพมฟิเลียและเดินทางข้ามภูเขาทาวรัสไปยังที่ราบสูงอนาโตเลียพวกเขาเดินทางไปยังเมืองอันติโอกในแคว้นปิซิเดียนี่คือคนละเมืองกับที่ส่งพวกเขาออกไปเป็นมิชชันนารีเมืองอันติโอกอีกอันหนึ่งซึ่งส่งพวกเขาไปเป็นมิชชันนารีนั้นอยู่ข้างแม่น้ำอารันติสซีลูเชียสนั้นได้สร้างเมือง14เมืองและตั้งชื่อว่าอันติโอกตามชื่อของพ่อเขาซึ่งมีชื่อว่าแอนไทอาคัสดังนั้นจึงต้องเรียกชื่อเมืองตามชื่อภูมิประเทศที่อยู่รอบข้างเมืองนั้นเปาโลและบาราบัสถูกส่งออกไปเป็นมิชชันนารีครั้งแรกจากเมืองอันติโอกริมแม่น้ำอารันติสและตอนนี้เขาเดินทางมาถึงเมืองอันติโอกซึ่งอยู่ในแคว้นปิซิเดียถึงแม้ว่าในสมัยนั้นเมืองอันติโอกแห่งนี้เป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่แต่เมืองนี้นั้นอยู่ห่างไกลจากเมืองอื่นเมืองเปอร์กาซึ่งอยู่ริมชายฝั่งนั้นห่างจากเมืองอันติโอกนี้ถึง100ไมล์พวกเราจึงสงสัยว่าทำไมเปาโลและบานาบัสได้เดินทางมาที่นี่ถึงแม้ว่าเมืองนี้มันเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่แต่ก็ไม่ได้สำคัญเหมือนเมืองเอเฟซัสเมืองเปอร์กาหรือเมืองโคลินมีหลายคนตั้งข้อสันนิษฐานว่าทำไมเปาโลและบานาบัสจึงเดินทางเข้าไปยังเอเชียไมเนอร์บางคนคิดว่าเพราะว่าที่นั่นมีคนยิวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและนี่คือวิธีการประกาศของเปาโลเขาเดินทางไปยังชุมชนพวกยิวไปพูดคุยกับพวกผู้นำและไปเทศนาในธรรมศาลาให้แก่คนยิวและคนต่างชาติที่เชื่อพระเจ้าฟังเหตุผลที่สองนั้นถูกบันทึกไว้ในกาเทียบทที่4ข้อ13ท่านทั้งหลายคงจำได้ว่าเมื่อข้าพเจ้าเริ่มต้นประกาศข่าวประเสริฐแก่พวกท่านนั้นก็เป็นเพราะข้าพเจ้าเจ็บป่วยทางกายดังนั้นบางคนจึงสันนิษฐานว่าเปาโลนั้นติดโรคมาลาเรียที่ริมชายฝั่งปัมฟิเลียเขาจึงต้องเดินทางออกจากที่ราบซึ่งมีความชื้นสูงและไปยังที่ราบสูงอนาโตเลียเพื่อที่จะพักฟื้นให้หายป่วยและเหตุผลที่3นั้นน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเหตุผลก็เป็นเพราะว่าเซอร์จิอัสเปาลุสผู้เป็นผู้ว่าราชการเกาะไซปรัสบางคนบอกว่าเขามีบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ที่เมืองอันติโอกแห่งนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขามาจากเมืองนี้เขาคงขอร้องให้เปาโลและบาราบัสไปประกาศแก่ครอบครัวและเพื่อนฝูงของเขาซึ่งอยู่ในเมืองอันติโอกแห่งนี้ดังนั้นเปาโลคงเดินทางมาที่เมืองแห่งนี้พร้อมกับจดหมายรับรองจากเซอร์จิอัสเปาลุสและเขาคงมีจดหมายซึ่งเป็นคำพยานส่วนตัวของเซอร์เจียสเปาลุสที่เซอร์เจียสเปาลุสต้องการจะแบ่งปันให้พวกพี่น้องของเขาฟังการเดินทางข้ามภูเขานั้นอันตรายมากพวกเขาอาจจะต้องพบปะกับพวกโจรซึ่งหลบอยู่ตามช่องทางข้ามภูเขาเพื่อที่จะปล้นคนที่เดินทางผ่านมาเปาโลได้กล่าวถึงเรื่องราวเหล่านี้ไว้ใน2โครินธ์เขาพูดว่าเขาต้องพบอันตรายจากโจรและเขายังต้องพบกับอันตรายจากแม่น้ำที่นี่อาจจะมีน้ำป่าเกิดขึ้นได้ซึ่งทำให้อันตรายมากแต่พระเจ้าได้เปิดช่องทางให้พวกเขาจึงเดินทางไปขึ้นภูเขาสูง 3,000 ฟีตระหว่างที่เดินทางนั้นเขาคงอธิษฐานบอกพระเจ้าขอให้พระองค์ทรงสำแดงว่าเขาต้องไปประกาศกับใครที่เมืองนี้เมืองอันติโอกนั้นมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากพวกโรมันนั้นได้ให้เมืองนี้แก่กษัตริย์แห่งกาลาเทียดังนั้นบริเวณนี้จึงไม่ได้มีเพียงชื่อปิซิเดียเท่านั้นยังมีชื่อเรียกว่ากาลาเทียด้วยแต่หลังจากที่พระราชาของกาลาเทียตายเมืองนี้ได้กลับมาอยู่ในความปกครองของพวกโรมันซีซาร์ออกัสตัสได้ตั้งเมืองนี้ให้เป็นเมืองขึ้นของโรมันเขาต้องการให้เมืองนี้ปกป้องเส้นทางเดินทางระหว่างทาซัสจากทางตะวันออกไปยังเอเฟซัสซึ่งอยู่ติดทะเลเอเจียนดังนั้นเมืองนี้จึงมีสถาปัตยกรรมของโรมันอยู่มากมายมีพระวิหารของซีซาร์ออกัสตัสตั้งอยู่บนภูเขาในเมืองนี่เป็นหนึ่งในวิหารของออกัสตัสซีซาร์ซึ่งงดงามมากที่สุดและตอนที่เปาโลเดินทางมาถึงนั้นยังมีวิหารให้ไทบีเรียสด้วยลานเมืองทั้งสองนั้นจึงมาประจบกันที่บนภูเขาในเมืองนี้เปาโลและบาราบัสได้เริ่มต้นทำการประกาศอย่างเหมือนกับที่เขาได้ทำในเมืองก่อนหน้านั้นที่ผ่านมา
เขาเข้าไปยังธรรมศาลาที่เมืองอันติโอกหลังจากที่อ่านพระคำเสร็จแล้วผู้นำธรรมศาลาได้ถามเปาโลและบานาบัสว่าพวกเขาต้องการจะแบ่งปันอะไรกับที่ประชุมหรือเปล่าธรรมศาลาที่เมืองอันติโอกนั้นเหมือนกับธรรมศาลาอื่นๆในเมืองที่พูดภาษากรีกคือว่าที่ประชุมนั้นมีทั้งคนยิวและคนต่างชาติที่ถูกเรียกว่าผู้ยำเกรงพระเจ้าผู้ยำเกรงพระเจ้านั้นคือพวกคนต่างชาติที่นับถือศาสนายิวแต่ยังไม่ได้เชื่อขนาดที่ถึงกับยอมเข้าสุนัตพวกเขาเลือกที่จะนับถือศาสนายิวเพราะว่าศาสนายิวมีพระเจ้าเพียงองค์เดียวพวกเขาไม่ชอบศาสนาของชาวกรีกและชาวโรมันที่มีพระเจ้าหลายองค์ดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะนับถือศาสนายิวซึ่งมีพระเจ้าเพียงองค์เดียวเปาโลและบราบัสได้เข้ามาในธรรมศาลานี้และได้ถูกเชิญให้แบ่งปันกับที่ประชุมเปาโลนั้นได้เน้นถึงสดุดีบทที่16ซึ่งกล่าวว่าพระองค์จะไม่ให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์ประสบความเน่าเปื่อยเปาโลนั้นต้องการแบ่งปันถึงการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำงานในจิตใจของพวกผู้ประชุมทั้งคนยิวและคนต่างชาติพวกเขาบอกกับเปาโลว่าพวกเขาต้องการฟังเรื่องราวนี้อีกในอาทิตย์ต่อไปกิจการบทที่13ข้อ42ถึง43กล่าวว่าขณะที่ท่านทั้งสองกำลังเดินออกไปคนทั้งหลายก็อ้อนวอนพวกท่านให้กล่าวคำเหล่านั้นให้พวกเขาฟังอีกในวันซาบาโตหน้าเมื่อการประชุมเลิกแล้วยิวหลายคนกับพวกเขาจารีตยิวที่นับถือพระเจ้าก็ตามเปาโลและบารนาบัสไปท่านทั้งสองจึงพูดคุยกับพวกเขาและปลุกใจให้พวกเขาดำรงอยู่ในพระคุณของพระเจ้าเมื่อถึงวันซาบาโตหน้าคนเกือบทั้งเมืองมาประชุมกันฟังพระวจนะของพระเจ้านี่เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากในวันซาบาโตถัดไปคนเกือบทั้งเมืองมาฟังพระวจนะของพระเจ้าคนเหล่านั้นมาฟังเพราะคำเทศนาของเปาโลหรือว่าเขามาฟังเพราะจดหมายรับรองของเซอร์จิอัสเปาลุสหรือว่านี่คือการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจจะเป็นไปได้เป็นเพราะทั้ง3อย่างนี้ลูกาบันทึกไว้ว่าในวันสปาโตถัดไปคนเกือบทั้งเมืองได้มาฟังเปาโลเทศนาถึงข่าวประเสริฐเรื่องราวของพระเยซูคริสต์การเป็นฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระองค์และการที่พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยให้รอดของพวกเราเปาโลและบาราบัสนั้นมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งแต่มหาซาตานั้นได้โกรธเคืองและได้ยุยงพวกผู้ประชุมกิจการบทที่13ข้อ45บอกว่าแต่เมื่อพวกยิวเห็นคนมากมายก็มีใจอิจฉาอย่างยิ่งพูดหมิ่นประมาทและคัดค้านคำของเปาโลพวกยิวนั้นเห็นคนทั้งหลายจึงเริ่มได้พูดหมิ่นประมาทเปาโลและคัดค้านคำของเขาแต่ทำไมพวกยิวจึงอิจฉานี่คือการเคลื่อนไหวของพระเจ้าทำให้คนเกือบทั้งเมืองได้มาฟังเปาโลและบารนาบัสพูดเรื่องราวของพระเจ้าคำเดียวกันกับที่ใช้ในที่นี้ซึ่งแปลว่าเอชานั้นในภาษาเดิมนั้นคือคำว่าคลั่งศาสนาพวกคนยิวเหล่านี้นั้นคลั่งศาสนายิวและต้องการจะปกป้องรักษาประเพณีดั้งเดิมของศาสนายิวของพวกเขาพวกเขากังวลว่าเปาโลและบารนาบัสกำลังได้เชิญชวนให้คนต่างชาติมานับถือพระเมสสิยาห์ที่เป็นชาวยิวแต่เปาโลและบารนาบัสไม่บอกให้คนเหล่านั้นเข้าสุนัตแล้วกลายเป็นคนยิวก่อนพวกเขาจึงได้พูดคัดค้านพวกเปาโลและได้พูดคำหลอกลวงต่างๆเพื่อทำให้พวกผู้คนสับสนกิจการบทที่13ข้อ46ถึง48ส่วนเปาโลกับบารนาบัสนั้นมีใจกล้ากล่าวว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องกล่าวพระวจนะของพระเจ้าให้ท่านทั้งหลายฟังก่อนแต่เมื่อพวกท่านปฏิเสธและตัดสินตัวเองว่าไม่สมควรจะได้ชีวิตนิรันดร์นี่แน่เราจะหันไปหาพวกต่างชาติเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งเราอย่างนี้ว่าเราตั้งเจ้าไว้ให้เป็นความสว่างสำหรับคนต่างชาติเพื่อเจ้าจะได้นำความรอดไปจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกเมื่อคนต่างชาติได้ยินอย่างนั้นก็มีความยินดีและสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้าและคนทั้งหลายที่ทรงหมายไว้แล้วเพื่อให้ได้ชีวิตนิรันดร์ก็เชื่อถือนี่เป็นครั้งแรกที่เปาโลได้เทศนาสั่งสอนประกาศแก่คนต่างชาติโดยตรงเปาโลได้ประกาศเรื่องราวของพระเยซูให้แก่คนต่างชาติในเมืองนี้และคนต่างชาติเหล่านั้นก็ได้มารับเชื่อมีการฟื้นฟูเกิดขึ้นที่เมืองอันติโอกในแคว้นปิซิเดียแห่งนี้แต่มารซาตานั้นไม่พอใจจึงได้ปลุกปั่นพวกผู้คนมารซาตานั้นได้ปลุกปั่นผู้นำของพวกยิวและพวกยิวนั้นก็เริ่มทำการข่มเหงเรื่องราวของความรอดและการที่คนหนึ่งสามารถรอดได้โดยการเชื่อพระเยซูการเปลี่ยนจากศาสนายิวมาเป็นการเชื่อพระเยซูคริสต์
นั่นคือเรื่องราวที่จะพูดกันในตอนต่อไปของสารคดีนี้พวกสาวกในเยรูซาเล็มได้ประชุมกันเพื่อที่จะหาหนทางออกของเรื่องที่ซับซ้อนอย่างนี้ว่าคนต่างชาตินั้นสามารถมาเป็นคริสเตียนได้โดยที่จะไม่ต้องเข้าสุนัตและเป็นคนอยู่ก่อนหรือเปล่าในภายหลังเปาโลได้เขียนจดหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้มาให้คริสตจักรที่เมืองนี้และคริสตจักรอื่นๆในบริเวณเมืองกาลาเทียแห่งนี้กิจการพระ13ข้อ49พระชนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงแพร่ไปทั่วตลอดเขตแดนนั้นแต่พวกยิวยุยงบรรดาสตรีมีศักดิ์ซึ่งเป็นคนต่างชาติที่นับถือพระเจ้ากับพวกผู้ชายที่เป็นใหญ่ในเมืองนั้นให้ข่มเหงและขับไล่เปาโลกับบารนาบัสออกจากเมืองของเขาทั้งหลายถึงแม้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานใหญ่ในเมืองนี้ผู้คนมากมายทั้งคนยิวและคนต่างชาติได้มารับเชื่อพระเยซูแต่ว่ามารซาตานนั้นได้ทำงานหนักเหมือนกันพวกผู้นำพวกยิวได้ไปยุยงให้พวกคนเป็นใหญ่ขับไล่เปาโลและบารนาบัสออกไปจากเมืองนี้และลูกาก็บันทึกไว้ว่างานที่เปาโลและบารนาบัสต้องทำที่เมืองนี้ก็จบสิ้นแล้วและพวกเขาต้องออกจากเมืองนี้ไปยังเมืองอื่นถึงแม้ว่าจะมีการข่มเหงเกิดขึ้นแต่แม้ว่าการข่มเหงจะมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้พระวจนะเผยแพร่ออกไปมากขึ้นเปาโลและบารนาบัสได้เดินทางออกจากเมืองอันติโอคและเดินทางลึกเข้าไปในเอเชียไมเนอร์พวกเขากำลังจะเดินทางไปยังเมืองอิคูนิยูมและจะเข้าไปยังธรรมศาลาที่นั่นเพื่อที่จะประกาศเรื่องราวของพระเยซูพวกเขาเองได้รับพระเยซูคริสต์และต้องการที่จะประกาศให้คนทั้งหลายได้รับพระองค์เหมือนกันตอนนี้พวกเราอยู่ที่เมืองโคเนียเมืองนี้ตั้งอยู่บนที่ราบสูงอนาโทเลียมีระดับความสูงเหนือน้ำทะเลมากล้อมรอบเมืองนี้มีภูเขาหลายภูเขาเมืองนี้เป็นเมืองที่เจริญในปัจจุบันสมัยก่อนเมืองนี้คือที่ตั้งของเมืองอิโคนิยูมเปาโลและบารนาบัสได้เดินทางไปยังอิโคนิยูมจากเมืองอันติโอคในแคว้นปิซิเดียที่เมืองอิคูนิยูมเปาโลกับบารนาบัสเข้าไปในธรรมศาลาของพวกยิวเช่นเคยกล่าวสั่งสอนอย่างจับใจจนพวกยิวและพวกกรีกจำนวนมากเชื่อถือกิจการบทที่14ข้อ1เปาโลและบารนาบัสมาที่เมืองนี้เขาเทศนาสั่งสอนอย่างดีจนมีคนยิวและชาวต่างชาติจำนวนมากได้มารับเชื่อพระเยซูที่เมืองนี้มีคริสตจักรเกิดขึ้นและด้านหลังของผมนั่นเองก็เป็นโบสถ์เก่าแก่ของเมืองอิโคนิยูมที่นี่คือศูนย์กลางของคริสเตียนและนี่ก็เป็นคำพยานของเรื่องคริสตจักรที่เกิดขึ้นในเมืองนี้แต่น่าเสียดายที่ทุกวันนี้สถานที่ที่ผมอยู่นี้คือสถานที่ของอิสลามด้านหลังนั้นคือมัสยิดของพวกอิสลามในรูปแบบเซลติกสร้างขึ้นในศตวรรษที่12ศาสนาอิสลามได้ครอบคลุมพวกคริสเตียนในเมืองอิคูนิยูมทุกวันนี้เมืองนี้คือเมืองของพวกมุสลิมเราสามารถเห็นมัสยิดมากมายอยู่ทั่วเมืองนี้เมืองนี้คือศูนย์กลางของการเต้นหมุนตัวพวกคนเหล่านี้สามารถเต้นหมุนตัวไปมาได้เหมือนลูกข่างและโด่งดังไปทั่วโลกเราสามารถเห็นสลักจารึกของคริสตจักรได้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการที่บารนาบัสและเปาโลได้มาประกาศที่เมืองนี้กิจการบทที่14ข้อ2แต่พวกยิวที่ไม่เชื่อก็ยุยงพวกต่างชาติให้มีใจคิดร้ายต่อพวกพี่น้องอย่างเช่นเคยพวกยิวที่เคร่งศาสนานั้นพวกเขาได้อิจฉาเปาโลเมื่อเขาเห็นว่าพวกคนต่างชาติจำนวนมากได้มาเชื่อพระเยซูดังนั้นเขาจึงพูดยุยงพวกคนต่างชาติให้ต่อต้านเปาโลกิจการบทที่14ข้อ3ถึง7ฉะนั้นท่านทั้งสองจึงอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานประกาศด้วยใจกล้าหาญเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ทรงรับรองคำแห่งพระคุณของพระองค์โดยทรงทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์ด้วยมือของพวกท่านทั้งสองแต่ชาวเมืองนั้นแตกเป็น2พวกพวกหนึ่งอยู่ฝ่ายพวกยิวและอีกพวกหนึ่งอยู่ฝ่ายพวกอัครทูตเมื่อพวกต่างชาติและพวกยิวร่วมกับพวกผู้ปกครองบ้านเมืองคิดจะทำร้ายและเอาก้อนหินขว้างเปาโลกับบารนาบัสท่านทั้งสองทราบแล้วจึงหนีไปที่แคว้นลิคาอาโอเนียไปยังเมืองลิสตาเมืองเดอร์บี้และชนบทรอบๆและประกาศข่าวประเสริฐที่นั่นเมื่อเปาโลและบารนาบัสทราบว่ามีคนพยายามจะฆ่าพวกเขาจึงหนีออกจากเมืองอิโคนิยูไปสู่ชนบท
ไปยังเมืองลิสตาและเมืองเดอร์บีที่นั่นจะมีเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์เกิดขึ้นตอนนี้พวกเราอยู่ที่เมืองลิสตราแต่ก่อนนั้นเมืองนี้อยู่ในแคว้นลิคาโอเนียเมืองนี้เป็นเมืองที่งดงามเหมาะแก่การทำเกษตรกรรมเมืองนี้นั้นรอบล้อมไปด้วยแม่น้ำต่างๆและเป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลจากเมืองอื่นพวกเราค้นหาซากของเมืองลิสตรายากมากแต่เมื่อพวกผู้คนได้ค้นพบซากของเมืองนั้นก็ได้พบซากของพวกแจกันและภาชนะต่างๆเราสามารถที่จะเห็นเครื่องใช้ภาชนะต่างๆได้อย่างเช่นพวกเครื่องใช้ดินเผาอาจจะมีซากของพวกโอ่งหรือพวกไหไว้สำหรับใส่สิ่งของนี่เป็นเมืองที่ถูกขุดขึ้นมาเพราะว่าเมืองเก่านั้นได้ถูกฝังอยู่ใต้ดินในสมัยก่อนนั้นกำแพงเมืองคงอยู่ประมาณล้อมรอบตรงนั้นและในสมัยนั้นนี่คงเป็นเมืองที่น่าอาศัยอยู่และเป็นเมืองที่ผู้คนอยู่อย่างมีความสุขที่เมืองอิโคนีอยู่เมื่อเปาโลและบาร์นาบัสทราบว่าพวกยิวนั้นวางแผนกันที่จะฆ่าเขาเขาจึงเดินทางออกจากเมืองอิโคนีอยู่มาอย่างที่นี่พวกเขาเดินทางออกมาสู่ชนบทมายังแคว้นลิคาโอเนียและพวกเขาก็ได้มาประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูที่แห่งนี้พวกผู้คนที่เมืองนี้ได้เปิดใจและพระเจ้าก็ได้ทำการอัศจรรย์หลายอย่างที่เมืองนี้เปาโลได้เห็นคนเป็นง่อยนั่งฟังเขาเทศนาอยู่จึงได้บอกกับเขาว่าจงลุกขึ้นยืนตรงและคนง่อยนั้นก็กระโดดขึ้นและลุกขึ้นยืนได้นี่คือการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเมื่อพวกผู้คนได้เห็นดังนั้นจึงคิดว่าพวกพระเจ้าได้แปลงตัวกลายเป็นมนุษย์และลงมาหาพวกเขาพวกเขาพูดในภาษาลิคาโอเนียและเปาโลและบาร์นาบัสก็ไม่เข้าใจว่าพวกเขาพูดอะไรอยู่นี่เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ในสมัยนั้นมีวิหารของเทพเจ้าซุสตั้งอยู่ที่ข้างหน้าเมืองเมื่อออกจากประตูเมืองและเมืองนี้ก็มีตำนานเรื่องเล่ายาวนานเกี่ยวกับที่พระซุสและพระเฮอร์เมสได้แปลงตัวเป็นมนุษย์และมาที่เมืองนี้ในตำนานพวกเขาเล่ากันว่าพระซุสและพระเฮอร์เมสได้ลงมาในเมืองนี้แปลงร่างเป็นมนุษย์พวกเขาเดินไปรอบเมืองและไม่มีใครให้อาหารพวกเขากินหรือให้ที่พักเขานอนไม่มีใครในเมืองนั้นช่วยพวกเขานอกจากสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งเป็นคนชราได้เชิญพวกเขาเข้ามาในบ้านสามีภรรยาคู่นั้นได้ให้อาหารเขากินและให้ที่พักเขานอนในรุ่งเช้าพระซุสและพระเฮอร์เมสได้บอกกับสามีภรรยาคู่นั้นว่าพวกเขาเป็นใครและพวกสามีภรรยาคู่นั้นก็ตกใจกลัวมากพระซุสและพระเฮอร์เมสได้พาสามีภรรยาคู่นั้นขึ้นไปบนหน้าผาและได้มองเมืองนั้นจากที่บนหน้าผาและก็มีน้ำป่าไหลมาและน้ำท่วมและบ้านทุกหลังก็โดนถูกทำลายนอกจากบ้านของสามีภรรยาคู่นั้นในตำนานเล่ากันว่าบ้านของสามีภรรยาคู่นั้นได้กลายเป็นพระวิหารของพระซุสและสามีภรรยาคู่นั้นก็ได้กลายเป็นปุโรหิตของพระซุสตามตำนานเมื่อสามีภรรยาคู่นั้นตายพวกเขากลายเป็นต้นไม้ถูกปลูกไว้ริมแม่น้ำและโคนของต้นไม้นั้นก็ยังสามารถเห็นได้ในยุคที่เปาโลเดินทางมาที่เมืองนี้ดังนั้นตำนานนี้จึงได้ถูกปลูกฝังไว้ในจิตใจของผู้คนในเมืองนี้เมื่อพวกเขาได้ยินว่าพระได้ลงมาหาพวกเขาแล้วเขาจึงคิดว่าเปาโลและบาร์นาบัสคือพระซุสและพระเฮอร์เมสเขาคิดว่าเปาโลคือเฮอร์เมสและบาร์นาบัสคือพระซุสเพราะว่าเปาโลนั้นเป็นผู้พูดและพวกเขาก็ได้ปรึกษากันเป็นภาษาลิคาโอเนียในขณะนั้นเปาโลและบาร์นาบัสจึงไม่เข้าใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นอยู่และคนทั้งเมืองนั้นก็ได้รวมตัวกันแล้วมาหาเปาโลและบาร์นาบัสบุโรหิตของพระซุสได้มาหาพวกเขาและจูงโคและถือพวงมาลัยมายังเปาโลและบาร์นาบัสและต้องการที่จะถวายเครื่องบูชาให้กับเปาโลและบาร์นาบัสเมื่อเปาโลและบาร์นาบัสเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจึงฉีกเสื้อของตัวเองแล้วรีบห้ามพวกฝูงชนบอกว่าอย่านมัสการเขาเพราะว่าเขาเองก็เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าพระเจ้าที่สร้างแผ่นดินโลกพระเจ้าที่ให้ฟ้าสวรรค์เกิดขึ้นและให้ฝนตกลงมาจากฟ้าให้มีผลไม้ต่างๆเกิดขึ้นตามฤดูเมื่อพวกฝูงชนเห็นเช่นนั้นพวกเขาจึงได้ผิดหวังเพราะว่าพวกเขาต้องการจะถวายเครื่องบูชาให้แก่เปาโลและบาร์นาบัส
อีกไม่นานพวกยิวจากอันติโอกและจากเมืองอิคิวนิยูมก็ได้เดินทางตามเปาโลและบราบัสมาถึงยังเมืองนี้พวกเขาได้ไปยุยงและชักชวนให้พวกฝูงชนต่อต้านเปาโลและบราบัสพวกเขายุยงให้ฝูงชนเกลียดเปาโลและโกรธเปาโลและเมื่อพวกฝูงชนได้โกรธเปาโลเขาจึงเอาก้อนหินขว้างเปาโลและลากเปาโลออกไปนอกเมืองปล่อยให้ตายที่นั่นเมื่อเราได้เดินไปรอบบริเวณโบราณแห่งนี้เราก็สามารถจะเห็นก้อนหินต่างๆได้อาจจะเป็นไปได้ว่านี่คือก้อนหินที่พวกเขาได้คว้างใส่เปาโลเพื่อที่จะฆ่าท่านที่สถานที่แห่งนี้มีก้อนหินมากมายพวกเขาเอาก้อนหินคว้างเปาโลและได้ลากเปาโลออกไปไว้นอกเมืองเพราะเขาคิดว่าเปาโลได้ตายแล้วลูกาบันทึกไว้ในกิจการว่าพวกสาวกได้ล้อมรอบเปาโลไว้และก็ได้ช่วยดูแลท่านพวกเราไม่ทราบว่าสาวกเหล่านั้นคือใครแต่มีความเป็นไปได้ว่าหนึ่งในพวกสาวกเหล่านั้นคือยูนิสและลูอิสและบุตรของเขาทิโมธีในเวลาต่อมาครอบครัวนี้จะกลายเป็นครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ดีกับเปาโลนี่คือครั้งแรกที่เปาโลได้พบปะกับทิโมธีในการเดินทางประกาศรอบที่2ของเปาโลเมื่อเขาเดินทางผ่านมายังเมืองนี้อีกรอบเขาได้เชิญชวนให้ทิโมธีเดินทางไปประกาศพร้อมกับเขาด้วยในภายหลังเปาโลได้เขียนจดหมาย2ฉบับหาทิโมธีทิโมธีนั้นเป็นคนที่เกิดในเมืองนี้พ่อของทิโมธีนั้นเป็นชาวกรีกส่วนแม่เขาเป็นชาวยิวในภายหลังเปาโลจะพาทิโมธีไปเข้าสุนัตและได้ให้ทิโมธีเป็นผู้ช่วยของเปาโลพวกสาวกได้ดูแลเปาโลและบราบัสในคืนนั้นแล้วลูกาบันทึกไว้ว่าในวันต่อมาเปาโลและบราบัสได้เดินทางไปยังเมืองเดอร์บีเมืองเดอร์บี้นั้นอยู่ไปทางด้านตะวันออกของเมืองลิสตาและห่างจากเมืองลิสตา30ไมล์นี่เป็นอีกเมืองหนึ่งที่อยู่ในชนบทแล้วก็อยู่ในแคว้นลิคาโอเนียผู้คนในเมืองนั้นได้เปิดใจให้กับคำสั่งสอนของเปาโลและเท่าที่พวกเราได้เห็นในการบันทึกของลูกาที่เมืองนั้นไม่มีการข่มเหงเกิดขึ้นในวันนี้ที่บริเวณของเมืองเดอร์บีพวกเราสามารถจะขุดพบซากโบราณของโบสถ์ที่นั่นได้ถึง 1,001 แห่งหมายความว่ารอบเมืองเดอร์บี้ได้มีโบสถ์ถูกสร้างขึ้นถึง 1,001 แห่งหลังจากที่เปาโลและบราบัสได้ก่อตั้งคริสตจักรในเมืองอันติโอกในแคว้นปิซิเดียและเมืองอิโคนิยูมเมืองเดอร์บี้และเมืองลิสตาเปาโลและบราบัสได้เดินทางย้อนกลับไปตามทางที่เขาเดินทางมาและได้เยี่ยมเยียนคริสตจักรต่างๆตามเมืองเหล่านั้นได้ตั้งผู้ปกครองไว้ประจำคริสตจักรเหล่านั้นและเขาได้เดินทางตามถนนโบราณเส้นนี้กลับไปยังเมืองเปอร์กาได้หนุนใจสาวกที่เมืองนั้นและเดินทางกลับไปยังเมืองชายฝั่งที่มีชื่อว่าแอตทาเรียสมัยนี้เมืองนี้ชื่อว่าแอนทาเรียเป็นเมืองที่สวยงามตั้งอยู่ริมชายฝั่งทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกีเรือในสมัยปัจจุบันยังใช้งานท่าเรือจากสมัยโบราณนั้นเราจะเห็นว่าในสมัยนี้ส่วนใหญ่เรือที่นี่เป็นเรืออายาชและเรือสำราญต่างๆต่างกับในสมัยก่อนที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นเรือพาณิชย์ในสมัยนี้เมืองนี้เป็นเมืองรีสอร์ทริมทะเลต่างกับในสมัยโบราณที่นี่เป็นเมืองพาณิชย์และเมืองขนส่งหลังจากที่เปาโลและบราบัสได้เยี่ยมสาวกที่เมืองเปอร์กาเสร็จแล้วเขาเดินทางมายังเมืองแอทาเลียซึ่งเป็นเมืองท่าเรือลูกาบันทึกไว้ว่าจากที่นี่พวกเขาได้ขึ้นเรือกลับไปยังเมืองอันติโอกพวกเขาคงเหนื่อยจากการเดินทางไปประกาศในรอบนั้นเพราะว่าลูกาบันทึกไว้ว่าในกิจการบทที่14ข้อ28แล้วท่านทั้งสองก็อยู่ที่นั่นกับพวกสาวกเป็นเวลานานพวกเขาได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางไปประกาศหลายกิโลเมตรต้องนั่งเรือเป็นระยะทางยาวไกลเขาจึงได้กลับมาอย่างที่นี่ซึ่งเป็นคริสตจักรที่ส่งเขาออกไปเพื่อที่จะมาหยุดพักที่นี่และได้ชื่นชมยินดีกับงานของการประกาศกับคนต่างชาติพวกเขาได้ชื่นชมกับการที่ข่าวประเสริฐของพระเจ้าได้ไปถึงยังพื้นที่แห่งใหม่ที่ไม่เคยได้ยินเรื่องพระเยซูคริสต์มาก่อน
นี่คือความยิ่งใหญ่และการทำงานที่สำคัญของพระวิญญาณบริสุทธิ์คริสตจักรที่เมืองอันติโอคได้ร่วมกันชื่นชมยินดีด้วยเปาโลและบานาบัสนั้นมีความชื่นชมยินดีอย่างมากแต่มารซาตานั้นได้โกรธและได้พยายามสร้างปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อเขากลับมาถึงที่นี่และนั่นก็คือเรื่องราวที่พวกเราจะเล่าและพูดถึงกันในตอนต่อไปของสารคดีนี้ในตอนต่อไปเราจะดูการเติบโตและการก่อตั้งคริสตจักรของพวกเราให้พวกเราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณสำหรับผู้คนที่คริสตจักรเมืองอันติโอกแห่งนี้ที่ได้เชื่อฟังการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์และได้ส่งเปาโลและบราบัสออกไปยังเมืองไกลเพื่อที่จะประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ขอบพระคุณสำหรับเปาโลและบราบัสพวกเขาเชื่อฟังและเดินทางไปตามที่ที่พระองค์ทรงนำให้เขาไปพวกเขาเดินทางนั่งเรือไปยังเกาะไซปรัสและไปยังเมืองเปอร์กาและเดินทางขึ้นภูเขาไปยังแคว้นปิซิเดียและไปยังกาลาเทียพวกเขาได้เชื่อฟังและเดินทางไปยังทุกที่ที่พระองค์ทรงนำพวกเขาไปขอให้พวกเราทุกคนเป็นเหมือนดั่งเปาโลและบาบัสที่จะเชื่อฟังพระองค์และไปอย่างที่ที่พระองค์ใช้ให้พวกเราไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในตอนต่อไปพวกเราจะพูดถึงการเติบโตขึ้นมาของคริสตจักรจากศาสนายูดาห์